นานมาแล้วที่มนุษย์เราคิดหาวิธีที่จะช่วยให้ความรักสมหวังหนึ่งวิธีที่ฮิตก็คือการเขียนชื่อคนที่ชอบลงไปในยางลบขอโทษนะคนที่มันมีชอบอะเราก็ชอบเหมือนกันแหละโอ๊ยอะไรอะเฮ้ยโอ๊ยต่อจากเนี้ยเราจะช่วยอาตอมเองฝากตัวด้วยนะครับโค้ชหลังจากเนี้ยอะตอมก็ต้องพยายามใช้ยางลบเยอะๆเลยนะยิ่งเราใช้ยางลบมากเท่าไหร่อ่ะเราก็จะยิ่งได้ใกล้ชิดกับคนที่เราชอบมากขึ้นเท่านั้นอุ๊ดยูน่าคิดว่ามันน่ารักหรือเต้าเหรอนายช่วยรอคำตอบหน่อยนะเราอยากรู้จักอะตอมให้ได้มากกว่านี้ก่อนคือเราเริ่มจะชอบนายจริงๆอ่ะอ๋อเมื่อกี้ได้ฟังมั้ยเนี่ยใครจะไม่ได้ฟังรู้เรื่องอ่ะอยู่ในห้อง2ต่อ2กับคนที่เพิ่งบอกชอบไปอ่ะมันต้องตื่นได้เป็นเรื่องปกติดิมีคนบอกแล้วว่าตอนที่เราชอบใครอ่ะสารเซโรโทนินจะหลั่งแล้วมันจะเหมือนมีผีเสื้อบินอยู่ในท้องเรามาลองคบกันดูนะฮะใจเย็นนะอย่ามองล่างกูแค่รู้สึกแปลกๆตอนที่รู้ว่าตอมจะไม่ไปเรียนกรุงเทพกับกูไม่อยากให้รถไฟขบวนนี้ออกไปเลยคือเราชอบพามาตั้งนานแล้วอ่ะฮะมันมีตบเราทำไมอ่ะอย่างน้อยเราก็รู้ว่าความรักอ่ะมันไม่ได้แย่เสมอไปถ้าเจอคนที่ใช่นะคนที่ใช่ที่ผ่านมานายเป็นฝ่ายที่เริ่มก่อนตลอดคราวนี้เราขอเป็นฝ่ายที่เริ่มก่อนบ้างนะติดตามชม My Love Mix Up เขียนรักด้วยยางลบทุกวันศุกร์เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25ดูย้อนหลังได้ที่วิวเวลา 4 ทุ่มครึ่ง